เลยเลยเลยเราจะโรลลิ่งกันแล้วนะผมสวัสดีครับชื่อสันพศแสนใจสีครับอู่ทวีมอเตอร์สปอร์ตครับเป็นซูบารุอิมเพรสซ่าเจน1ครับแต่เป็นเวอร์ชั่น6เวอร์ชั่น1เริ่มตั้งแต่ปี1992สิ้นสุดที่ปี2000หรือปลายปี1999ครับเจนนี้ที่ปีเวอร์ชั่น6เริ่มขายตั้งแต่ปลายปี98จนถึงปี2000WRX น่าจะประมาณตอนนี้ครับประมาณ2ล้านหน่อยแรกๆต้องคอยหักห้ามใจไม่ให้แต่งเห็นคนอื่นเขาแต่งกันเราก็อยากแต่งบ้างแต่สุดท้ายพอคิดดูอีกทีคืออนาคตเราอยากเก็บเดิมๆกลัวอะไรเหล่านั้นที่เราถอดออกมันจะไม่อยู่แล้วก็จะมีแต่งแค่นิดหน่อยเปลี่ยนท่อเปลี่ยนโช๊คก็แค่นั้นเลยครับภายในก็มีแค่เกวัตตรงรุ่น3ตัวของ ATI อย่างอื่นก็เดิมหมดเลยครับมาตรฐานหมดเลยไม่เคยถอดออกไม่เคยทำสีสักชิ้นเลยครับมีรอยตอนพี่ชายหัดขับยังไงก็เหมือนเดิมไม่เก็บเลยครับสีเครื่องยนต์ WRX พอขาว210แรงม้าครับมีแค่เปลี่ยนวอล์ควาล์วครับแล้วก็เมนเทนแนนซ์ทั่วไปพวกท่อยางท่อน้ำต่างๆตามอายุเขาอะครับตรงล่างมีแค่โช๊คเทอินชุดเดียวนอกนั้นเดิมหมดเลยครับอะไหล่เดิมตอนนี้ค่อนข้างหายากครับส่วนมากจะเป็นมือ2 อย่างที่บอกอะไหล่ตามอายุครับรถก็เก่าแล้วอะไรแล้วพลาสติกก็มีการฉีกขาดอยู่แล้วก็อะไหล่หายากอยู่ครับของใหม่มีเบิกได้อยู่ยางขอบประตูไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟมุมพวกนี้ยังมีให้เบิกได้อยู่ครับก็ที่เหลือก็ตัวบรรลุผมว่าเดิมๆเขาสวยอยู่แล้วครับแต่มากคงไม่ค่อยแต่งอะไรกันมากว่าทุกวันนี้รูปทรงเขาก็ยังสวยอยู่เลยนะครับอะไรยังมีให้เปลี่ยนอีกเยอะครับต่อได้ในเพจครับทวีมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ถ้าสนใจแต่งตัวบรรลุโมดิฟายเมนเทนแนนซ์ทั่วไปติดต่อได้ที่อู่ทวีครับมอเตอร์สปอร์ต